สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้ก็มีข่าวจะมาบอกนะคะก็คือมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือมีต้นไม้ของบ้านไร่องค์พยอมนะคะที่ชื่อว่าจันโกเมนนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะหายนะคะระหว่างตรงนี้นะคะก็มีเหตุการณ์คือ ก็ขอเล่านะคะว่ามีลูกค้าเมื่อวันพุธมีลูกค้าเข้ามาซื้อขออนุญาตเข้ามาซื้อที่ไร่แม่ไร่อพพยอมก็เห็นว่าเป็นลูกค้าก็ให้อนุญาตให้เข้ามานะคะแต่ลูกค้าคนนี้ก็คือเดินทางมาไกลนะคะอันนี้เป็นเพียงแต่ข้อสงสัยนะคะกับเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อคืนนี้นะคะก็คือมีหมาเห่าแล้วก็มีรถ วิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยนะคะบ้านแลงพยอม,มก็แจ้งตำรวจแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่มาหลังจากเหตุนั้นเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งนะคะก็จะมาบอกกับ FC ทุกๆท,ท่านหรือว่าลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่ว่าอยากมาซื้อกับที่บ้านไร่วงพยอมที่บ้านเลยนะคะก็ว่าตอนนี้ที่บ้านไร่วงพยอมนี้จะขายเฉพาะออนไลน์นะคะไม่รับจําหน่ายที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายเข้ามาถึงตัวโดยไม่ไม่คุ้มกันนะคะ ส่วนตรงนี้ก็ที่ว่าเป็นจจนโกเมนกระถางใหญ่นะคะคือเป็นต้นใหญ่ที่บ้านลังพยอมจะเก็บไว้เป็นต้นแม่นะคะหายไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเจอกระถางสงสัยคงจะได้แต่ต้นไปหรือว่าคงจะหี้อยูไปกระถางร่วงหลุดนะคะอันนี้ก็จะพาเดินมาที่เจอกระถางนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางของจานโกเมนที่ ร่วงแตกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นในกลุ่มของไม้เย่ๆนะคะก็วางไปเยอะเหมือนกันนะคะในตรงนี้เป็นไม้มงคลไม้ที่มีเทวดารักษานะคะถ้าใครคิดว่า ลักไปขโมยไปหยิบไปนะคะโดยที่เจ้าของไม่ได้เต็มใจให้นะคะไม้นี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าคุณจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปดูเลขหวยต่างๆนะคะไม้ที่ได้ไปทุกต้นนะคะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะมีแต่ถ้าใครรับซื้อ ก็มีแต่ความอัะยศอดสูนะคะอันนี้บ้า,ายไองพยอมก็ขอพูดตรงนี้เลยนะคะไม้ของบ้าลไยองพยอมมีคุณค่าทางใจแล้วก็มีราคาในการที่ใครได้ไปก็จะเป็นมงคลยิ่งแต่ถ้ามาหยิบฉวยไปโดยแบบนี้นะคะรับรองได้เลยนะคะว่าไม่เป็นมงคล แล้วก็จะมีแต่มีแต่ความโชคร้ายนะคะของบ้านไร่บางพยอมจะไม่ได้ปลูกตั้งใส่กระถางใหญ่เพราะทำเพื่อจำหน่ายนะคะใส่กระถางเล็กๆเพื่อการขนส่งที่สะดวกสบายนะคะถ้าคุณจะมาโพสขายทางออนไลน์นะคะบ้านไร่บางพยอมก็จำได้นะคะถ้าคุณ คิดว่าคุณจะไปโพสขายนะคะหรือว่าคุณจะไปใช้เองก็ไม่มีความหมายนะคะไม้นั้นน่ะบอกได้เลยนะคะว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความหายนะของคนที่หยิบไปขโมยไปแล้วก็คนที่รับซื้อด้วยนะคะคุณจะมีแต่ความโชคร้ายตลอดทั้งชีวิตคุณนะคะถ้า ราะบ้าลายวงพยอมจะจำต้นไม้ของบ้าลายวงพยอมได้นะคะว่ารูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็กระถางทุกใบมีตำหนินะคะมีตำหนิหรือว่ามีสัญลักษณ์ของบ้าลายวงพยอมติดทุกกระถางนะคะฉะนั้นถ้าใครหยิบฉวยไป หรือว่าใครซื้อต่อกันไปรับรองได้เลยนะคะว่ามีแต่การโชคลายนะคะสำหรับกระถางที่ชุดนี้ที่หายไปนะคะประมาณ7หรือ8กระถางนะคะเพราะว่าที่ว่างตรงนี้นะคะเป็นกระถางต้นไม้คือกระถางใหญ่แบบนี้นะคะไม่ใช่กระถางไม่ใช่กระถางเล็กแบบนี้นะคะ รับรองว่าถ้าคุณไปโพสต์ขายรับรองได้คุณขายไม่ได้หรอกคุณเก็บไว้ก็มีแต่ความหายนะก็แล้วกันนะคะถ้าคุณไม่อยากให้เกิดความหายนะกับคุณก็ให้เอาต้นไม้นั้นมาคืนนะคะจะมาคืนด้วยวิธีใดก็ได้คุณจะเอามาตั้งไว้ที่ทางเข้าบ้านก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะ โทรมาบอกก็ได้แต่ของนั้นบ้านไรอคงพยยมต้องได้รับคืนถ้าไม่งั้นคุณก็จะมีแต่ความหายยนะทั้งบ้านทั้งครอบครัวของคุณนะแล้วอีกหนึ่งต้นที่หายก็คือก <c oughs> วักพระพรมแบบนี้นะคะแต่ต้นนี้พอดีเลย อันนี้ก็ใส่ประตูคือมีประตูปิดล้อมนะคะก็คือเข้าเอาไม่ได้นะคะเพราะต้นนี้ก็คือแม่ใหญ่ที่เอาไว้ขยายพันธุ์นะคะตอนนี้ก็กำลังแตกหน่อนนะคะแต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็อยากจะบอก ลูกค้าทุกๆคนนะคะว่าตอนนี้บ้านไร่วังพยอมจำหน่ายแค่อออนไลน์นะคะไม่ไม่เปิดรับซื้อขายที่บ้านไร่วังพยอมแล้วนะคะปิดนะคะตอนนี้จะเปิดขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ